กราบสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธราสิริภาประภากรนี่คือพระพุทธรูปปางมารวิชัยอยู่ที่วัดสูงตั้งอยู่ที่ปราสาทเต่าทองบ้านตาโมมตำบลสกาดอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์พระพุทธรูปนี้เป็นพระพุทธรูปโบราณที่ถูกสร้างขึ้นมานับร้อยปีสถานที่แห่งนี้น่าจะเคยเป็นสถานที่ตั้งของปราสาทโบราณในอาณาจักรของโบราณแต่ณปัจจุบันเมื่อหลายร้อยปีก่อนนับตั้งแต่200ปีมีกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่เดินทางมาจากประเทศลาวได้มาพักอยู่ในสถานที่แห่งนี้และมีการสร้างพระพุทธรูปนี้ขึ้นมาไว้สักการะบูชาณเนินสูงแห่งนี้นี่จึงถือว่าเป็นมรดกของบรรพชนและเป็นมรดกทางพระพุทธศาสนาอันล้ำค่าเหมาะแก่การกราบไหว้สักการะบูชาสถานที่แห่งนี้ได้เป็นสถานที่หนึ่งที่มีความสำคัญของชุมชนบ้านเต่าทองเพราะมีความเชื่อว่ามีสมบัติที่ถูกฝังไว้ในพระพุทธรูปนี้อย่างมากมายจากการที่ผู้คนอยู่โดยรอบนี้ได้เคยเก็บเศษทองกำไรทองแหวนทองที่ไหลออกจากองค์พระนี้จึงถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์อีกองค์หนึ่งในเขตพื้นที่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์